บางทีผู้มาเยี่ยมชมผมก็มักจะแนะนำให้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วใช้เวลากับพระพุทธรูปสัก 4-5 นาทีอย่างน้อยจริงก็นั่งสมาธิได้เลยนะองค์กลางบนสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยนะอันนี้เราเรียกว่าหมวดใหญ่หรือหมวดคลาสสิกพระรัศมีบนสุดเนี่ยจะเป็นทรงเปลวไฟปลายรัศมีแต่ละข้างซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นจะงอยออกไปนะครับแล้วก็มีเม็ดพระศกก็คือเม็ดผมเวียนขวาเม็ดโตนะครับคิ้วเนี่ยกงโค้งมากเลยแล้วก็ตาเป็นกลีบบัวเหลือบมองลงต่ำหัวคิ้วสองข้างเนี่ยนะมันจะหลดกันขึ้นมาเป็นสันของจมูกเป็นจมูกฝรั่งนะไม่ใช่จมูกคนไทยจมูกไม่ใช่พระอีสานนะอันนี้จมูกพระสันโดมากเลยนะครับแล้วก็ปากยิ้มมุมปากเนี่ยยกขึ้นนะครับคางเนี่ยนะครับเป็นปมนิดหนึ่งอันเนี้ยมีอิทธิพลของเชียงแสนเข้ามาติดนะครับแล้วก็ครองจีวรเนี่ยห่มคลุมจะเห็นว่าจีวรเนี่ยห่มคลุมบ่าซ้ายแต่ว่ายังเห็นเม็ดพระถันทางซ้ายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษหลายรุ่นที่ครองจีวรห่มคลุมแล้วเม็ดพระถันหายไปเลยแต่ก็มีอีกหลายรุ่นที่ครองจีวรห่มคลุมแล้วยังแสดงเม็ดพระถันมันจะเป็นเรื่องของความสมดุลนะครับแล้วก็สังคติเนี่ยยาวลงมาจรดท้องเลยจรดหน้าท้องจรดสะดือแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าปลายสังคติทางขวาที่เป็นเขี้ยวตะขาบเนี่ยมันจะเป็นโค้งอีก2โค้งห้อยลงมาข้างล่างพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยวางหงายอยู่นะครับพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ที่เข่านะครับปลายนิ้วเสมอกันแล้วก็ที่สำคัญตรงหัวเข่าซ้ายขวาเนี่ยนะจีวรมีหยักเข้าไปอีกเขามีสบัดสบัดของขององค์เนี้ยทางอันนี้ลูกเล่นเยอะมากลูกเล่นแล้วก็เขาสบัดตรงปลายข้อเท้าเนี่ยจะเห็นเป็น2ชั้นชั้นล่างน่าจะเป็นสบงชั้นบนน่าจะเป็นจีวรนะฮะอันนี้สวยมากนะเป็นโหหน้าตักตั้งเมตรกว่ามั้งอันเนี้ย42 นิ้วใช่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองจากมุมนี้นะฮะถ้าสมมติเอากล้องมาอยู่ในมุมสายตาเราเนี่ยก็จะเห็นสุนทรียภาพแบบสุโขทัยซึ่งสุดยอดเหนืออื่นใดนะไม่มีพุทธรูปในโลกองค์ไหนยุคไหนที่จะมาสู้สุโขทัยมาสู้เลย